หลังจากนั้นผมตัดสลับกลับไปช่วงเที่ยงของวันนี้ฮะภายหลังการประชุมเนี่ยเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อย2ชั่วโมงนะฮะ10โมงจนถึงเที่ยงข้อสรุปที่สื่อมวลชนพยายามอยากจะได้จากทั้ง2คนวันนี้ทั้งคุณหมอชลน่านและก็คุณพิธามานั่งคู่กันอีกแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นทำได้ไหมทำรูปหัวใจให้กันและก็รักกันแต่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีปัญหาระหองระแหงกันผ่านหน้าสื่อมวลชนเรื่องของประธานสภาวันนี้สื่อก็อยากจะได้ข้อสรุปแล้วฮะว่าสรุปแล้วตำแหน่งประธานสภาเพื่อไทยกับก้าวไกลดีลกันได้หรือยังวันนี้คุณพิธาออกมาแถลงนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมกันเรื่องนี้ของ8พรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องประชุมสภาเท่าไหร่หรอกวาระของประธานสภาไม่ค่อยมีแต่เชื่อว่า2ชั่วโมงที่มีการคุยกันก็จะมีความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆคุณพิธาพูดบางช่วงบางตอนนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วนะขณะนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลมีความปรารถนาในการเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จและหวังว่าจะไม่มีประเด็นใหม่ขึ้นมากระทบต่อการตัดสินใจควรรอความชัดเจนในวันพรุ่งนี้โดยยอมรับข้อกังวลฮะว่ากำลังจะเกิดขึ้นในสังคมพูดคำเดียวเลยอย่าเปิดประเด็นใหม่สื่อมวลชนก็พยายามถามแหละว่าตอนนี้ประธานสภาเนี่ยเพื่อไทยยอมถอยใช่ไหมคุณพิธาก็ตอบอย่าเปิดประเด็นใหม่แล้วมีการบอกอีกนะฮะพยายามจะถามอีกบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณปฏิพัฒน์จะต้องเป็นตำแหน่งของประธานสภาของพรรคก้าวไกลใช่ไหมคุณพิธาบอกก็รอก้าวไกลในรอในส่วนของเพื่อไทยตัดสินใจก่อนสื่อมวลชนอย่าพึ่งในส่วนของการเปิดประเด็นใหม่เดี๋ยวจะทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนลองฟังเสียงคุณพิธาดูฮะอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่เลยครับกินข้าวทีละคำกินชาทีละถ้วยแล้วก็ค่อยๆทำผมอยากจะตอบให้แล้วก็แน่นอนว่าการคาดการอนาคตเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เข้าใจหน้าที่ของพี่น้องสื่อมวลชนแต่บางทีถ้าพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันกระทบกับปัจจุบันไงครับผมก็เลยคิดว่าเราอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่แล้วก็ค่อยๆพูดคุยค่อยๆหารือกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะสมกับไม่ใช่แค่ในพรรคผมนะแต่ในกับสังคมด้วยกับความเครียดของประชาชนด้วยแล้วก็เสถียรภาพที่มันส่งผลกระทบกับตลาดทุนกับข้อมูลที่ต่างชาติดูอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งผมว่าอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่แล้วก็สรุปกันที่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราลองคือตอนนี้ค่ะทั้งคู่เองเนี่ยตอนที่มานั่งแถลงบอกว่าอย่ามองไปถึงอนาคตอย่าเพิ่งข้ามช็อตส่วนทางฝั่งของคุณหมอชนน่านบอกว่าตอนนี้คือสิ่งต่างๆที่ออกมาเนี่ยคุณหมอชนน่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่บอก14+1 15+1เพื่อไทยยอมถอยเพื่อไทยยอมยกเก้าอี้ประธานสภาให้คุณหมอยืนยันว่าตอนนี้คนในพรรคเพื่อไทยเองมีความเห็นหลากหลายแต่ข่าวออกมาเนี่ยมันอาจจะมีความสับสนเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้ที่มานั่งคุยก็ยังไม่นิ่งนะคะคุณหมอชนน่านบอกว่าจะขอกลับไปคุยกับคนในพรรคเพื่อไทยอีกรอบหนึ่งได้ไหมพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปคุณผู้ชมคะ3กรกฎาคมจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา4กรกฎาคมจะโหวตเลือกประธานสภาคุณหมอชนน่านบอกว่าขอพรุ่งนี้เช้าแล้วเดี๋ยวก่อนเที่ยงผมจะมาคุยกับก้าวไกลให้มันได้ข้อสรุปอีกรอบนึงโอ้โหคือเรียกว่าวินาทีสุดท้ายเลยนะฮะเส้นตายแบบเดดไลน์เฉียดเลยค่ะนะครับโดยสรุปนะครับคณะเจรจาทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของกระบวนการการทำงานโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองนะครับเป็นพรรคที่มีความหลากหลายนะครับมีความผสมผสานของผู้ที่เข้ามาทำงานทางด้านการเมืองของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีความเห็นต่างเยอะมากได้ให้ความสำคัญตรงนี้และยอมรับว่ากระบวนการการภายในของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องฟังความคิดเห็นในตรงนั้นพวกเรา8พรรคเองก็ถือว่าเป็นพรรคร่วมที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าผลการพูดคุยผลการเจรจาที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังเนี่ยมันก็กระทบต่อพรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับพรุ่งนี้วันนี้ฮะในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงแม่เอาให้ลุ้นกันทุกวันนะฮะกว่าจะได้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยวันที่4เดี๋ยวรอวันโหวตแต่ตอนเนี้ย2พรรคที่จัดตั้งรัฐบาลแกนำเพื่อไทยก้าวไกลยังเจรจาตกลงกันไม่ได้คุณผู้ชมฮะวันนี้ไปฟังอีกคนนึงมั้ยฮะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาหัวหน้าพรรคประชาชาติวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกจริงๆแล้วเนี่ยพอตำแหน่งประธานสภาไม่รู้แหละดีลกันได้ไม่ได้แต่มันจะมีตำแหน่งรองประธานสภาอันเนี้ยเค้าก็มองในส่วนของคุณมโนไว้นะอย่าลืมนะฮะว่าคุณมโนเองก็เคยเป็นตำแหน่งประธานสภามาก่อนวันนี้ก็น่าจะมีการพูดคุยเจรจาและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของ8พรรคร่วมได้คุณมโนบอกอ๋อไม่เอาหรอกเรื่องของตำแหน่งเนี้ยให้ทางด้านเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาไปคุยกันเถอะเหลือเวลานับถอยหลังตั้งแต่เที่ยงวันนี้เจรจากันไปเลยยาวๆจนถึงวันที่4อีก40ชั่วโมง
จริงๆแล้วคุณหมอโจนาห์บอกว่าพรุ่งนี้เที่ยงเนี่ยน่าจะได้แล้วนะแต่คุณวนอบอกไม่เป็นไรไม่อยากให้กดดันเพื่อไทยไปคุยกันให้เสด็จแล้วอีก40ชั่วโมงวันที่4ประชาชนทั้งประเทศรอดูชัยชนะของฝั่งประชาธิปไตยอยู่ลองฟังเสียงคุณวนอดูหน่อยฮะเราก็พวกเราที่นั่งอยู่ณที่นี้เราคงต้องทำเพื่อประชาธิปไตยประชาชนให้สำเร็จเวลาน้อยมันก็ต้องทำให้ได้ครับต้องทำให้ได้ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะผมเชื่อมั่นว่าถึงเวลาจะน้อยอย่างไรบางทีชาก็จะโหวตนี่ฮะคุณผู้ชมแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่40ชั่วโมงไม่รู้แต่ภาพวันนี้จับมือประสานกันแล้วดูฮะพอหลังจากแถลงเสร็จแล้วดูนะดูกับกิริยาของแต่ละคนสื่อมวลชนก็ไปจับสังเกตอีกแหละคุณฟ้าคุณผู้ชมวันนี้สื่อมวลชนแขนงอื่นนะเขาก็บอกกันว่าเอ๊ะพักนี้มันดูจับไม้จับมือ8พักมันไม่ค่อยจะกระชับกันเลยแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ต้องรอดูฮะคุณผู้ชมว่าวันที่4จะว่ายังไงนี่คือบรรยากาศในห้องประชุมนะเอ๊วันนี้รู้สึกว่าหัวหน้าพักมาไม่ครบนะมาไม่ครบพักคุณหญิงหน่อยไม่ได้มาแต่มีคุณเสรีพิสุทธิ์มามีคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทามาเอาล่ะก็ตัวแทน8พักส่งตัวแทนมาก็เจรจากันหลังจากที่ประชุมคุณผู้ชมยังมีบรรยากาศช่วงสั้นๆเขาบอกว่าจับสัญญาณคุณหมอชนน่านดีๆขาเข้าเนี่ยก็โดนส่วนขาออกก็ยังโดนคุณผู้ชมคะชาวด้อมส้มเนี่ยเหมือนคือตอนนี้เขาพุ่งเป้าเขาเพ่งเล็งไปที่เพื่อไทยว่าเพื่อไทยจะยังคงรักษาสัญญาที่ประชาชนเนี่ยไว้ใจอยู่หรือไม่หลังจากที่แถลงข่าวเสร็จค่ะคุณพิธาเป็นคนเดินมาส่งเลยนะเดินออกมาส่งตรงหน้าประตูแล้วก็บอกกับทางด้านของคุณหมอชนน่านบอกฝากด้วยนะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะเสียงของประชาชนค่ะแล้วบางคนยังอีกยัดตุกติกนะเพื่อไทยนะเดี๋ยววันที่4เจอกันนะเพื่อไทยนี่ค่ะจำเสียงคุณพี่ท่านนี้ไว้ให้ดีนะวันที่4เจอกันนะเพื่อไทยโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือฝั่งของ8พรรคก็มีการคุยกันมีการประชุมกันแล้วก็แม่มันจะพูดยังไงล่ะสรุปบทสรุปที่มันไม่สรุปจริงๆนะครับวันนี้ก็ยังหวังว่าอาจจะมองเห็นภาพได้ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เท่าที่คุยกันเพราะมันวินาทีสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยววันที่3จะยุ่งอีกเพราะว่าก็จะมีรัฐพิธีแล้ววันที่4ที่นัดกันเนี่ยตั้งแต่9โมงครึ่งสื่อก็ต้องลุ้นทุกวินาทีเลยตอนนี้